เมื่อคืนที่ผ่านมาใครที่อยู่แถวเยาวราชน่าจะไม่ได้นอนกันทั้งคืนนะค่ะเพราะว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไฟไหม้ใหญ่ด้วยนะครับชุมชนตรอกโพเมื่อคืนนี้เนี่ยมีชาวบ้านเป็นร้อยหลังมีชาวบ้านหลายร้อยคนที่เดือดร้อนจากไฟไหม้ครับไฟไหม้หลังวัดธรรมนวงในซอยนี้คนรู้จักเยอะด้วยเลยโอ้ยคุณผู้ชมครับนี่ไฟไหม้ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วจุดนี้เนี่ยชุมชนตรอกโพถ้าใครเคยไปเยาวราชเนี่ยแล้วก็โฉบไปผ่านไปแถวนั้นก็จะรู้ว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยทางเข้ามันค่อนข้างแคบรถดับเพลิงเข้าไม่ได้นะครับแล้วข้างในชุมชนนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ทำด้วยไม้เพราะฉะนั้นบ้านไม้พอไฟมันไหม้มันก็ลามติดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อคืนนี้ลมค่อนข้างแรงด้วยความพยายามที่จะดับไฟในเมื่อรถน้ำมันเข้าไม่ได้ก็ต้องต่อท่อดึงท่อไปให้ยาวที่สุดแล้วก็ฉีดน้ำดับไฟกันแบบนี้ด้านหลังเนี่ยมีโรงแรมนิวเอ็มพายอยู่ด้วยปรากฏก็พยายามที่จะฉีดน้ำเพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยมันลามไปถึงตัวโรงแรมแต่ลมนะครับมันทำให้ไฟไปถึงตัวอาคารของโรงแรมเพราะฉะนั้นก็เดือดร้อนกันไปนะครับชุมชนแห่งนี้มีบ้านอยู่ประมาณสัก200หลังลองไปฟังชาวบ้านที่ประสบเหตุเมื่อคืนหน่อยครับทำอยู่ร้านแถวนี้ค่ะติดกันเลยไหมครับพี่ใช่ไฟเกิดตั้งแต่ประมาณกี่โมงครับพี่ไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยคือพี่ทำงานอยู่คือรู้ตัวอีกทีน้องเขาวิ่งมาบอกว่าไฟไหม้ก็คือเก็บอะไรไม่ทันแล้วค่ะรู้ยังไงบ้างครับพี่เหตุที่เกิดมันมาจากทางด้านหลังเนี่ยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคือเบื้องต้นเนี่ยนะตามรายงานเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ครั้งนี้ค่ะมีคนเจ็บทั้งหมด5คนนะคะครับแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามช่วยเหลือคนเจ็บแข่งกับเวลาแข่งกับเปลวไฟที่มันกำลังลุกลามเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่หนึ่งนายถูกไฟดูดนะคะกลายเป็นว่าต้องประสานให้ทางการไฟฟ้ารีบตัดกระแสไฟเร่งด่วนแล้วก็รีบนำรถน้ำเข้าระงับเหตุค่ะไฟพี่ต้องไปคันคันนี้ไม่พร้อมคันนี้ไม่สายถูกไฟดูดนะครับไฟเนี่ยเริ่มไหม้ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งจนกระทั่งเวลา4ทุ่มครึ่งก็ต้องบอกว่าควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแล้วค่ะยังมีเปลวไฟอยู่แต่ว่าน้อยลงแล้วจะอยู่เฉพาะในบริเวณชุมชนตรอกโพเท่านั้นจนกระทั่งควบคุมเพลิงไว้ได้จริงๆก็คือประมาณสัก5ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกส่วนเนี่ยก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเทียนฟ้านะคะจุดนี้ค่ะมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ก็มีการย้ายไปไว้ที่ศาลาวัดไตรมิตรคือเป็นจุดที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเลยเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แล้วก็ป้องกันการได้รับผลกระทบจากการสูดควันไฟด้วยนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับไปช่วยอำนวยความสะดวกไปถามไทยกับชาวบ้งชาวบ้านนี่แหละใครเดือดร้อนอะไรยังไงมีการตั้งจุดลงทะเบียนกับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีมากกว่า200คนที่ลงทะเบียนเอาไว้เมื่อคืนนี้แล้วขณะเดียวกันมีแรงงานต่างด้าวอีกจำนวนมากครับที่ชาวบ้านอยู่ในชุมชนตรอกโพซึ่งกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ถูกทิ้งขว้างนะเดี๋ยวทางการก็จะเข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันผู้ว่าชัชชาติบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะยังพูดเป๊ะๆไม่ได้ว่ามีบ้านเนี่ยเสียหายทั้งหมดกี่หลังเดี๋ยวต้องรอสำรวจอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นทางกทม.ได้ตั้งจุดที่พักชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปก่อนครับก็เดี๋ยวให้ลงทะเบียนก่อนตอนนี้ครับขั้นตอนก็ต้องดูเรื่องที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยครับเรื่องคาวก่อนส่วนเรื่องการเยียวยาก็คงไปตามขั้นตอนว่าเสียหายอย่างไรให้แจ้งทางกับตำรวจแล้วก็เยียวยาในเบื้องต้นตามสิทธิ์ตอนนี้จุดพักชั่วคราวที่ตั้งเอาไว้นะครับก็มีที่วัดไตรมิตรวิทยารามวัดสัมพันธวงศ์วัดชัยชนะสงครามอาคารพิชัยญาติแล้วก็สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เช้านี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมรวมไปถึงเราส่งนักข่าวลงไปยังจุดเกิดเหตุนะครับก็ยังเจอว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยยังคงสแตนบายอยู่ในจุดนี้นะครับตอนนี้ไม่มีควันอะไรออกมาแล้วแล้วก็ชาวบ้งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปสำรวจความเสียหายคือพยายามจะเข้าไปแต่เจ้าหน้าที่ยังกันพื้นที่ไม่ให้เข้าอยู่นะครับแล้วนอกเหนือจากคนแล้วแมวได้รับผลกระทบไปด้วยนี่ค่ะที่เห็นนี่คือประมาณสัก20ตัวเลยนี่โอ้สงสารน้องๆเนี่ยถูกนำออกมาวางไว้ริมทางเท้านะคะเช้าวันนี้ก็เป็นแมวที่พบในจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ทางด้านคุณปุ้มค่ะหนึ่งในเจ้าของแมวเล่าว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเหมือนอะไรระเบิดก็เลยเปิดหน้าต่างดูเห็นควันสีดำเนี่ยพวยพุ่งอยู่ด้านหลังบ้านค่ะตอนนั้นตกใจมากก็เลยรีบนำแมวที่เลี้ยงไว้เนี่ยออกมาด้านนอกนะคะถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ในมุมของเธอบอกยังโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหนักค่ะก็ได้ยินเสียงปุ๊กปุ๊กปุ๊กอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ได้ยินคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้บังเอิญอยู่บ้านตรงนี้พอดีก็เปิดหลังบ้านไปก็เห็นควันด้านบนเป็นบ้านไม้ซึ่งเขาให้เช่าพอเห็นควันปุ๊บ ก็รีบเปิดหน้าบ้านแล้วก็โทร191ค่ะหลังจากนั้นแค่เพียงแป๊บเดียวเองค่ะคือไหม้เร็วมากเลยกังวลค่ะบังเอิญที่บ้านเลี้ยงแมวเยอะก็ขนแมวมาแต่ก็แล้วเดี๋ยวช่วงสายวันนี้นะครับทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็จะรวบรวมรายชื่อของคนที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับเบื้องต้นน่าจะมีประมาณสัก250คนส่วนผู้ว่าชัดชาติเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนกลับบ้านไปพักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็ยังอยู่นะกลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมยังคงอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยวางแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้านตามความเหมาะสมครับเดี๋ยวความเสียหายอาจจะมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับกับสิ่งที่เกิด